สายป่านขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นเรียกค่าเสียหาย5ลิตรตัดสินต้นปีสายป่านอภิญญาขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลเรียกค่าเสียหาย5ล้านฐานทำลายชื่อเสียงธุรกิจเชื่อต้นปีหน้าตัดสินเมื่อเวลา9นาฬิกานอวันที่6ธันวาคม2565ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดสืบพยานโจทก์ในคดีที่นางสาวอภิญญาสกุลเจริญสุขหรือสายป่านยื่นฟ้องครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลทำลายชื่อเสียงและธุรกิจปิงดำน้ำวันนี้นางสาวอภิญญาและนายเกรงชัยวิสิทธิ์สรอัตทนายความได้เดินทางมาขึ้นศาลนางสาวอภิญญากล่าวว่าหลังการนัดตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานไปเมื่อคราวก่อนศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเนื่องจากคดีมีมูลความผิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลวันนี้เป็นนัดสืบพยานในช่วงท้ายๆแล้วหลังจากเลื่อนเพราะสถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ตนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและตนยังเชื่อมั่นในเรื่องความยุติธรรมต่อให้นานแค่ไหนความจริงก็จะปรากฏนางสาวอภิญญากล่าวว่าวันนี้นัดสืบพยานเรื่องการเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทส่วนเรื่องการกระทำผิดนั้นมีหลักฐานความชัดเจนอยู่แล้วถึงแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธมาตลอดโดยฝ่ายจำเลยไม่เคยต้องการไกล่เกลี่ยในเรื่องเราเรียกค่าเสียหายไปถึงแม้ตนจะเปิดโอกาสและรอให้เขาโทรมาตลอดหรือจะส่งทนายมาคุยก็ได้แต่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วก็ไม่มีการติดต่อมาและไม่มีการแก้ข่าวใดๆให้ฝ่ายตนเลยนางสาวอภิญญากล่าวต่อว่าตอนนี้ธุรกิจของตนก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะยังมีคนระแวงอยู่มีคนเข้ามาสอบถามเรื่อยๆตนจึงอยากให้เคลียร์ทุกอย่างทั้งนี้ทุกคนทราบว่างานในวงการบันเทิงตนทำมาตั้งแต่เด็กโอเคอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจที่ตนอยากทำเนื่องจากสามารถนำมาดูแลครอบครัวได้ในอนาคตแต่กลับมีคนมาดิสเครดิตตนจึงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยตนไม่ได้อยากเป็นคู่แข่งกับใครอยากมีแต่คู่ค้าอยากทำงานเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนอกจากเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแล้วจึงยังมีข้อเรียกร้องอยากให้ขอโทษผ่านสื่อและเฟซบุ๊กส่วนตัวและคาดว่าน่าจะมีนัดตัดสินในช่วงต้นปีหน้า ไม่มีเงินแล้วเหรอโอลิฟเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงหดหู่ผลที่ได้ต้องสู้ต้องทำมาหากินไม่มีเงินแล้วเหรอต้องมาขายแบบนี้โอลิฟโนบรานั่งเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงผลที่ได้หดหู่โอลิฟโนบราเผยคลิปมาแล้วเจ้าอาเชียงใหม่จ้าใครว่างมาหาหนูหน่อยโอลิฟแม่ค้าสาวโตเกียวกรอบโนบราตามสไตล์ยิ้วขนมโตเกียวมาตระเวนขายตามแยกไฟแดงในเชียงใหม่เมื่อถามว่าไม่มีเงินแล้วหรือต้องมาขายแบบนี้เจ้าตัวก็บอกว่าต้องทำมาหากินต้องสู้เพราะปกติก็ขายอยู่แล้วมาดูกันว่าจะขายดีไหมคนจะจำกันได้ไหมปรากฏว่าบางไฟแดงก็ขายได้บางไฟแดงก็ขายไม่ได้สาวโอลิฟเปิดใจว่ารู้สึกหดหู่การขายแยกไฟแดงต้องทำเวลาบางคนก็ไม่ได้อยากซื้อแต่เขาหิวบางคนก็อยากลองกินขายยากแล้วร้อนด้วยอยากให้ช่วยอุดหนุนกันพร้อมทั้งอดครวญหิ้วไปมาแล้วโตเกียวกรอบแตกขายไม่ได้ต้องทิ้งไปเลยหรือต้องเอาไปบริจาคซึ่งก็ขาดทุนจนเจ้าตัวนั่งเศร้าเลย Recommended byสุขที่ใจเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวซื้อออนไลน์ด้วยเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเครียดความสุขคืออะไรได้ข้อคิดจากโบกี้เพื่อนซีเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวบางคันซื้อออนไลน์จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่น
นักร้องนักแต่งเพลงเสียงเอกลักษณ์มากฝีมือทั้งคู่โบกี้ไลออนหรือพิษณีคงทอยเดอะทอยหรือทอยธันวา2เพื่อนคู่ซีมาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1โบกี้เล่าว่าทอยโทรมาถามช่วงหนึ่งความสุขคืออะไรโบตอนนั้นก็ประสาทอยู่บ้าช้อปปิ้งบ้าซื้อทุกอย่างอะไรไม่อยากได้ก็ซื้ออยากได้ก็ซื้อไม่มีเงินไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อเงินเก็บไว้ในใจทอยโทรมาเครียดมากความสุขคืออะไรเราจะมีความสุขได้ยังไงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งคือการบำบัดจิตใจถ้าเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราใครบอกเงินซื้อไม่ได้มันได้ถ้าเงินมากพอโบยกตัวอย่างอยากได้อะไรซื้อมาเราได้มันมาครอบครองถ้าเราไม่ได้มันชาตินี้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ชาติหน้าเราไปอยู่ไหนแต่ความจริงที่พูดมาก็เชื่อไม่ได้ควรมีวิจารณญาณมากๆในการฟังเพราะคนไร้สติสองคนมาคุยกันสุดท้ายทอยก็โอเคแค่นี้นะหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนด้วยทอยโทรกลับมาบอกกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรกูชอบรถทอยซื้อรถมาเป็น10คันทอยไม่ถึง17คันทอยน่าจะเห็นโบซื้อเสื้อผ้ามันซ้ำกันแล้วมีความสุขตรงไหนทอยลองไปซื้อรถแล้วโทรกลับมานี่แหละความสุขของฉันวันนั้นก็เป็นการค้นพบของโบว่าซื้อมาแล้วยังไงต่อทอยพูดมาสั้นๆเลยอ้าวเมื่อถามว่ารถยังอยู่ไหมทอยตอบว่ายังอยู่ก็ขับไปมีรถอะไรบ้างซูเปอร์คาร์ก็เล่นสปอร์ตคาร์ทั่วไปเลยซื้อในช่วงเดือน2เดือนแต่ละคันจำเวลาไม่ได้โบทอยนัดที่บ้านแล้วยังไม่มาสักทีทอยบอกแป๊บหนึ่งซื้อรถอยู่ล่าสุดผมสั่งออนไลน์มาสั่งซื้อรถผมอยากเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไม่อยากไปเองสั่งมาก็มาเลยจะได้ไปทำงานต่อในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรมธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพลล่าเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ